สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ประจำเดือนสิงหาคม2562นะคะว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันเลยนะคะไพ่ใบแรกปรากฏไพ่9ถ้วยค่ะราชินีเหรียญไพ่เดอะซัน7ดาบ7เหรียญราชาถ้วย7ไม้อัศวินดาบ6เหรียญ4เหรียญค่ะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะไพ่ใบแรกนะคะปรากฏไพ่9ถ้วยนะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกในเรื่องของสถานการณ์ซึ่งมีความสบายใจหรือเป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีเรื่องของความลงตัวเกิดขึ้นสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ด้วยนะคะคือสบายใจเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานการเงินแล้วก็ในเรื่องของความรักด้วยนะคะไพ่9ถ้วยยังเป็นตัวบุคคลก็ได้ซึ่งบ่งบอกว่าอาจจะมีบุคคลที่ลักษณะเหมือนไพ่9ถ้วยนี้เข้ามาผัวพันหรือเข้ามาเกี่ยวข้องกับคนที่เกิดวันอาทิตย์เข้ามาให้การช่วยเหลือในเรื่องของงานหรือเข้ามาผัวพันในสัมพันธ์ในมุมต่างๆสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ด้วยนะคะราชินีเหรียญนะคะเข้ามากระทบนะคะก็จะมีเรื่องของข่าวการเงินเกิดขึ้นนะคะมีการปรับเปลี่ยนที่ดีมากขึ้นสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ด้วยราชินีเหรียญอาจจะเกี่ยวข้องกับผู้หญิงผู้หญิงอาจจะเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการงานหรือเข้ามานะคะให้โชคเกี่ยวกับเรื่องของการเงินก็ได้สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เดอะซันคือข่าวดีการปรับเปลี่ยนที่ดีมากขึ้นมีการเริ่มต้นนะคะเรื่องของการเดินทางนะคะไพ่เดอะซันนะคะเป็นไพ่ที่ค่อนข้างส่งผลในด้านดีมากๆเมื่อปรากฏขึ้นในตำแหน่งที่3บ่งบอกว่าในเรื่องของการทำงานหน้าที่จะได้รับโอกาสหรือสิ่งที่เราคาดคิดหรือคาดหวังไว้หน้าที่จะมีความสำเร็จหรือมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าเรื่องงานการเงินหรือในเรื่องของความรักด้วย7ดาบนะคะเป็นไพ่ที่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาซึ่งอาจจะเกิดขึ้นนะคะกับผู้ร่วมงานเกิดขึ้นกับญาติพี่น้องหรือมีคนนำความเดือดร้อนมาให้เป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนะคะทำให้ในเรื่องของการทำงานมันมีเรื่องของข่าวดีมากขึ้นนะคะหรือมีเรื่องของปัญหาที่น้อยลงสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ด้วยฉะนั้นเมื่อเจ็ดดาบปรากฏขึ้นหันหน้าสู่ไพ่อัศวินดาบนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องรับครอบให้มากๆนะคะอย่าใช้ในเรื่องของอารมณ์ต้องค่อยเป็นค่อยไปในเรื่องของการตัดสินใจจะทำให้ทุกอย่างมีความลงตัวมากขึ้นด้วยนะคะ7เหรียญ นะคะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานคือการทำงานรู้สึกเบื่อๆนะคะแล้วก็รู้สึกขาดในเรื่องของกำลังใจนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ด้วยแต่ว่าขอให้อดทนละกันคิดว่าในเรื่องของการทำงานยังมีโอกาสที่ดีอยู่สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะบริวารหรือลูกน้องนะคะก็อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานแต่อาจจะรู้สึกเฉยๆไปบ้างฉะนั้นอาจจะต้องกระตุ้นหน่อยนะจะทำให้เรื่องของการทำงานหน้าที่จะมีเรื่องของการขับเคลื่อนที่ดีมากขึ้นด้วยสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะไพ่ราชาถ้วยนะคะผู้ใหญ่เข้ามาให้การช่วยเหลือเข้ามาให้การสนับสนุนนะคะหรือให้คำแนะนำในแง่มุมต่างๆสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ด้วยถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะแล้วติดกับไพ่เดอะซันอีกนะคะแสดงว่าเขาอาจจะเข้ามาให้การช่วยเหลือสนับสนุนหรือทำให้เรามีเรื่องของโอกาสที่ดีมากขึ้นสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ด้วยฉะนั้นผู้ใหญ่นะคะหรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายหรือผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงนะคะก็อาจจะเข้ามานะคะให้การสนับสนุนหรือให้โอกาสที่ดีนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์7ไม้นะคะในเรื่องของการทำงานยังต้องขยันยังต้องอดทนยังต้องมุ่งมั่นนะคะจะนั่งอยู่กับที่เฉยๆไม่ได้แล้วนะคะจะต้องออกไปหาลูกค้านะคะจะต้องลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็ลุกขึ้นมานะคะเพื่อที่จะมีเรื่องของการทำงานที่มีการเคลื่อนไหวมากกว่านี้ขยับขยายนะคะหรือมีเรื่องของการประมูลการแข่งขันจะทำให้เรื่องของการทำงานค่อนข้างที่จะมีโอกาสที่ดีนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ด้วยนะคะอัศวินดาบนะคะสถานการณ์ก็ยังเป็นเดือนที่ยังต้องเหนื่อยอยู่นะคะแล้วก็เป็นเดือนที่ยังต้องอดทนให้มากๆนะคะแต่จะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนที่ดีแน่นอนนะคะในเรื่องของการทำงานก็ต้องใช้ในเรื่องของความคิดนะคะหรือว่าความเข้าอกเข้าใจกันกับผู้ร่วมงานนะคะไม่งั้นอาจจะมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นได้ต้องรู้จักควบคุมเรื่องของอารมณ์อย่าใจร้อนนะคะ6เหรียญปรากฏขึ้นนะคะอาจจะมีข่าวในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นกับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะลักษณะไพ่6เหรียญน่ะยังมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนหรือได้รับการช่วยเหลืออยู่นะคะผู้ใหญ่ยังให้การช่วยเหลือสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์แล้วก็อาจจะมีข่าวการเงินเกิดขึ้นนะคะขึ้น1อ่ะอาจจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน
สองนะอาจจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็ได้นะคะแต่ไพ่หกเหรียญก็เป็นไพ่การเงินที่อาจจะมีเรื่องของข่าวนะเกิดขึ้นด้วยนะคะหรือสถาบันการเงินหรือการกู้เงินเกิดขึ้นนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์แต่หกเหรียญนะคะหันหน้าสู่ไพ่เดอะซันคิดว่านะหน้าที่จะมีเรื่องของข่าวการเงินดีๆเกิดขึ้นนะคะสี่เหรียญนะคะเป็นไพ่ใบสุดท้ายนะคะอาจจะมีความคิดที่อยากเก็บเงินนะคะหรือวางแผนเกี่ยวเรื่องการลงทุนนะคะฉะนั้นก็เป็นช่วงเดือนที่อาจจะต้องรอบคอบนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินบ้างสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะในเรื่องของการทำงานนะคะถ้าดูแล้วนะคะในช่วงก่อนเดือนสิงหาคมนะคะเป็นไพ่เจ็ดดาบนะคะแล้วก็ไพ่เจ็ดเหรียญนะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องระมัดระวังนะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานมาก่อนหน้านี้หรืออาจจะเป็นช่วงที่ต้องเปลี่ยนแปลงนะหรือปรับปรุงเกี่ยวเรื่องของการทำงานธุรกิจการงานอาจจะรับแอบรับงานนะคะหรือแอบรับจ็อบก็ได้นะคะฉะนั้นในเรื่องของการทำงานก็มีรู้สึกว่าในเรื่องของอารมณ์นะคะก็ยังไม่ค่อยที่จะสร้างในเรื่องของความสบายใจให้กับคนที่เกิดวันอาทิตย์เท่าไหร่นะคะพอเข้าสู่ช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะในเรื่องของการทำงานก็ถือว่าปรับเปลี่ยนดีมากขึ้นโดยเฉพาะคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะหรือเข้ามาให้การสนับสนุนนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเดือนที่เหนื่อยหรือเป็นเดือนที่มีปัญหาบ้างแต่ก็อยู่ในสถานการณ์ที่ยังพึงพอใจอยู่แล้วก็ในเรื่องของการทำงานในช่วงกลางเดือนจนถึงปลายเดือนนะคะก็จะมีการปรับเปลี่ยนที่ดีมากขึ้นหรือนะคะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะแล้วไพ่นะคะซึ่งปรากฏในเรื่องของการทำงานก็ยังเป็นเจ็ดไม้อีกคิดว่าไพ่เจ็ดไม้ปรากฏขึ้นถึงแม้ว่าเรื่องของงานทำงานมันอาจจะเหนื่อยแค่ไหนแต่หน้าที่จะมีเรื่องของโอกาสหรือความสำเร็จเกิดขึ้นหรือการแข่งขันการประมูลงานการเรียนการงานก็หน้าที่จะมีข่าวดีสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เช่นกันนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะปรากฏไพ่เจ็ดเหรียญนะคะเจ็ดเหรียญเป็นเรื่องของการเงินที่อาจจะมีเรื่องของการเงินที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะแต่ก็อาจจะมีความกังวลใจบ้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะราชินีเหรียญอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้การเงินมีการปรับเปลี่ยนนะคะที่ดีมากขึ้นหรือนะคะผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะคะและปรากฏไพ่หกเหรียญอีกนะคะอาจจะมีข่าวการเงินเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของคนเข้ามาให้การช่วยเหลือแหละหรือเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการเงินสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะแต่ในช่วงปลายเดือนนะคะคือสัปดาห์สุดท้ายนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะเก็บเงินนะคะหรือมีความคิดที่จะจัดในเรื่องของระบบเงินให้มีความรอบคอบมากขึ้นด้วยสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ฉะนั้นก็ถือว่าเป็นไพ่การเงินที่มีการเคลื่อนไหวนะคะที่ดีสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์อยู่นะคะหกเหรียญอาจจะมีเรื่องของการเงินที่มีค่าใช้จ่ายเยอะอยู่นะคะคืออาจจะเสียเงินไปกับเรื่องของการทำบุญด้วยนะคะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นไพ่การเงินที่มีรับแล้วต้องมีให้นะคะเมื่อรับแล้วจะต้องรู้จักให้นะคะพอให้ไปแล้วนะคะก็จะมีเรื่องของคนที่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะหรือเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการเงินสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ต่อไปในอนาคตด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่การเงินที่จะต้องรอบคอบมีเข้ามีออกนะแต่ก็ยังถือว่าน่าจะมีโชคหรือมีข่าวดีนะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์อยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคนโสดก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาโผพันในสัมภารนะคะฉะนั้นความสัมภารขอให้ปรับไปเรื่อยๆละกันส่วนคนที่มีคนรักแล้วนะคะสามีภรรยาก็ต้องปรับในเรื่องของความคิดนะคะความสัมภารอาจจะเป็นช่วงเวลาที่จะต้องค่อยพูดค่อยจากันนะคะแล้วก็พยายามปรับความคิดกันให้มีความลงตัวมากขึ้นด้วยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะสุขภาพนะคะต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำหนักตัวนะคะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของความดันโลหิตสูงมีอาการทางสายตานะคะต้องระมัดระวังนะคะเรื่องโรคอักเสบในช่องปากนะมีปัญหาในเรื่องของโรคหวัดนะคะโรคภูมิแพ้ลำไส้นะคะต้องรับคอมให้มากๆนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ด้วยนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูไพ่บทสรุปเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์กันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างไพ่บทสรุปในเรื่องของการงานนะคะเป็นไพ่สี่ไม้นะคะการทำงานก็ถือว่าน่าที่จะมีโอกาสที่ดีมีการขยับขยายหรือมีเรื่องของความสำเร็จเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะอาจจะขยายสำนักงานนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการ
ขึ้นสำนักงานใหม่ก็ได้รวมถึงนะคะอาจจะมีเรื่องของการทำธุรกิจที่บ้านก็ได้นะคะคือเปิดทำธุรกิจที่บ้านหรือมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะคือสีไม้เป็นไพ่ที่ถึงจะไปทำงานให้ถึงทำงานประจำอ่ะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีหรืออาจจะสามารถเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองก็ได้เช่นกันถือว่าเป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่ที่ส่งผลในเรื่องของข่าวดีหรือความสำเร็จหรือการปรับเปลี่ยนที่ดีนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ด้วยคือไพ่ที่บ่งบอกในเรื่องของความมั่นคงนะคะหรือความสำเร็จเกิดขึ้นแล้วในระดับหนึ่งแล้วก็มีโอกาสที่จะขยายออกไปอีกในอนาคตนะคะส่วนในเรื่องของการเงินปรากฏไพ่หกดาบนะคะการเงินมีการปรับเปลี่ยนที่ดีนะคะขึ้นเรื่อยๆนะคะถึงแม้อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยแต่การเงินก็จะมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นแน่นอนโดยเฉพาะการเงินซึ่งอาจจะมาจากธุรกิจทางไกลก็ได้หรืออาจจะมีข่าวมาจากทางไกลเกี่ยวเรื่องของการเงินก็ถือว่าดีแต่ไพ่หกดาบนี้มันจะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะคะที่ดีมากขึ้นด้วยในเรื่องของการเงินนะคะส่วนในเรื่องของความรัก5เหรียญปรากฏขึ้นคนโสดนะคะถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาแต่ก็ยังไม่ค่อยมีโชคในเรื่องของความรักเท่าไหร่เมื่อ5เหรียญปรากฏขึ้นก็บ่งบอกว่าความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะคะคนที่เข้ามาก็ต้องระมัดระวังในเรื่องความสัมพันธ์นะคะไม่ควรที่จะลงทุนเนี่ยนะคะกับคนรักหรือคนที่เข้ามาผัวพันในสัมภาระแล้วเข้ามาชักชวนให้มีเรื่องของการลงทุนทำธุรกิจด้วยกันจะต้องรอบคอบเอาไว้สักหน่อยหนึ่งนะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะสามีภรรยาหรือคนที่มีคนรักแล้วนะคะต้องพูดคุยกันให้มากนะคะอาจจะเป็นช่วงเดือนที่มีปัญหานะคะทำให้ในเรื่องของความสัมพันธ์ค่อนข้างจืดจางหรือจืดชืดนะคะหรือว่าอาจจะแยกกันอยู่แหละเหมือนลักษณะภาพเห็นไหมคะเป็นสองคนเดินด้วยกันนะคะแต่ก็ไม่มีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีเลยนะคะต่างคนต่างเดินก้มหน้านะคะแล้วก็ไม่ค่อยที่จะหันมาพูดคุยกันฉะนั้นเรื่องของความสัมพันธ์รักของสามีภรรยาก็ขอให้ปรับนะคะและพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดีด้วยนะคะในเรื่องของการทำธุรกิจหรือการลงทุนนะคะถ้าหากว่ามีความคิดที่จะลงทุนร่วมกันก็ค่อยรอบคอบแต่ถ้ายังไม่มีเรื่องของการลงทุนร่วมกันนะคะก็ขอให้พยายามพูดคุยกันแล้วก็ปรับในเรื่องของความสัมพันธ์รักให้ดีมากขึ้นด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะต้องระมัดระวังเรื่องของอาการปวดกระดูกนะคะและก็สุขภาพที่บอกมานะคะอาการปวดเหงือกปวดฟันปวด อักเสบนะคะในตามกระดูกข้อต่างๆนะคะปวดข้อปวดไหล่นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของทรวงอกนะคะช่วงอกขึ้นไปนะคะต้องรอบคอบให้มากๆด้วยนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะถ้ามองไพ่อิทธิพลโดยรวมแล้วไพ่ออกมานะคะก็มีไพ่ดาบอยู่2ใบและมี7ดาบกับอัศวินดาบฉะนั้นนะคะมันก็ไม่ใช่เดือนที่ง่ายสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะก็ยังเป็นเดือนที่เหนื่อยแล้วก็ยังต้องระมัดระวังให้มากด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดนะคะหรือเรื่องของการทำงานทุกอย่างมันก็มีคู่แข่งขันตลอดเวลานะคะเพราะไพ่ดาบมันอยู่ในตำแหน่งเพื่อนนะคะเพื่อนร่วมงานญาติพี่น้องเห็นไหมคะก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาหรือมีความคิดที่ไม่ค่อยที่จะเข้ากันเท่าไหร่นะคะฉะนั้นจะต้องรอบคอบในเรื่องของอารมณ์ด้วยวางแผนให้ดีนะคะต้องระมัดระวังเรื่องของข้าวของมีค่าบางอย่างอาจจะพังสูญหายก็ได้นะคะฉะนั้นจะต้องรับคอบให้มากมากเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานหรือเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจนะคะหรือเรื่องของยานพาหนะจะต้องจัดเก็บให้ดีนะคะไม่งั้นอาจจะมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นได้เช่นกันเพราะเจ็ดดาบก็ควบคุมหมดนะคะเจ็ดดาบลักษณะของคนที่อาจจะแอบรับงานนะคะหรือแอบรับจ็อบหรืออาจจะมีความคิดที่เหมือนกับร่วมงานกับคนอื่นยากอะนะคะหรือว่าค่อนข้างที่จะมีความคิดเป็นของตัวเองสูงคือเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานนะคะแต่ก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทำงานร่วมกับคนอื่นค่อนข้างยากนะคะมีความคิดเป็นของตัวเองฉะนั้นน่ะนะคะก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นได้สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ด้วยคือถึงแม้ว่าเราจะคิดดีทำดีนะคะแต่ก็อาจจะมีเรื่องของคนลักษณะแบบนี้เข้ามาสร้างปัญหาให้กับคนที่เกิดวันอาทิตย์เช่นกันฉะนั้นต้องรอบคอบเรื่องในเรื่องของความรักด้วยนะคะอย่างที่บอกแล้วนะคะคือ9ถ้วยกับ7ดาบประกบติดกันแบบนี้มันมีโอกาสที่จะมีปัญหารักซ้อนเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคนโสดสามีภรรยาหรือคนที่มีคนรักแล้วความสัมพันธ์รักก็ขอให้ปรับกันให้มากๆด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะที่อายุ 20-23 ปีนะเป็นเดือนสิงหาคมยังเป็นเดือนที่ต้องรับคอบอะนะคะแล้วก็ยังเป็นเดือนที่ยังต้องเหนื่อยอยู่ไม่ว่าจะเรื่องของงานการเงินหรือในเรื่องของความรักนะคะจะต้องระมัดระวังให้มากๆนะคะ
คนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะอายุ24ปีนะการทำงานยังอยู่ว่าในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะยังได้รับโอกาสอยู่แต่ความรู้สึกอาจจะเฉยๆบ้างฉะนั้นจะต้องพยายามที่จะมีเรื่องของความกระตือรือร้นเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานให้มากๆด้วยนะคะหรือมีความคิดที่อยากซื้อบ้านซื้อรถนะคะก็ขอให้วางแผนให้ดีหน้าที่จะมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะอายุนะคะ25ปีนะคะจนถึง27ปีนะคะธุรกิจการงานค่อนข้างดีผู้หญิงนะคะจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจการงานและผู้ใหญ่ก็จะเข้ามาให้การช่วยเหลือด้วยทำให้มีการปรับเปลี่ยนที่ดีนะเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินรวมถึงในเรื่องของความรักด้วยนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะอายุ28ถึง29ปีนะคะเป็นเดือนที่ดีมากๆคุณจะมีข่าวดีนะไม่ว่าจะเรื่องงานการเงินในเรื่องของความรักจะมีการปรับเปลี่ยนที่ดีนะคะมีโชคเกิดขึ้นด้วยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์อายุ 28-29 ปีนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะอายุ 30-33 ปีเดือนสิงหาคมนี้ยังเป็นเดือนที่เหนื่อยอยู่เป็นเดือนที่การทำงานจะต้องพึ่งพาตัวเองพึ่งพาคนอื่นยากนะคะแต่ก็น่าที่จะมีเรื่องของโอกาสหรือความสำเร็จเกิดขึ้นแน่นอนไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังเรียนหรือการสอบการแข่งขันบางอย่างการประมูลงานก็น่าที่จะได้รับข่าวดีหรือมีเรื่องของความสำเร็จเกิดขึ้นกับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะที่อายุ 30-33 ปีนะคะฉะนั้นในเรื่องของการทำงานนะคะจะไม่ใช่งานที่สบายนะจะต้องออกไปแข่งขันนะหรือว่าแข่งกับเวลาล่ะแข่งกับเวลาแข่งกับคนนะคะจะทำให้ในเรื่องของการใช้ชีวิตหน้าที่จะมีเรื่องของความสำเร็จเกิดขึ้นด้วยนะคะคนวันอาทิตย์อายุ 34-36 ปีนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ยังเป็นเดือนที่เหนื่อยอยู่นะคะสถานการณ์ก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะขอให้อดทนแล้วกันการจะมีการปรับเปลี่ยนที่ดีส่วนในเรื่องของการเงินนะคะต้องรอบคอบแล้วกันเพราะคิดว่าในเรื่องของการเงินก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะที่ล้นไหลออกไปแหละหรือการเงินมันก็ยังเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะธุรกิจการงานก็มีคู่แข่งขันนะคะฉะนั้นจะต้องพยายามให้มากๆในเรื่องของการทำงานด้วยส่วนในเรื่องของความรักนะต้องระมัดระวังปัญหาความรักหรือว่าคนรักอาจจะมีเรื่องของความเอาแต่ใจตัวเองหรืออาจจะมีปัญหารักซ้อนเกิดขึ้นด้วยฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้นะคะ37นะคะจนถึงอายุ40ปีนะคะการทำงานนะคะก็ถือว่ายังได้รับโอกาสที่ดีอยู่มีคนเข้ามาให้การสนับสนุนอาจจะมีข่าวเรื่องของการเงินเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็อาจจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือหรืออาจจะมีคนเข้ามานะคะหยิบยืมเงินก็ได้หรือมีเรื่องของสถาบันการเงินเกิดขึ้นแต่ก็ถือว่าเป็นเดือนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินเลยคือเป็นเดือนที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของความคิดอะนะคะที่อาจจะใช้จ่ายในเรื่องของการเงินหรืออาจจะวางแผนในเรื่องของรายรับรายจ่ายที่มันเป็นระบบระเบียบมากขึ้นด้วยสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์อายุนะคะ 37-40 ปีนะคะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะอายุนะคะ41ปีนะคะจนถึง46ปีนะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะคะคุณอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการทำงานที่มีคนเข้ามาให้การสนับสนุนน่ะนะคะทำให้มีการปรับเปลี่ยนที่ดีนะคะในเรื่องของการทำงานด้วยเรื่องของการเงินเช่นกันนะคะมีข่าวดีในเรื่องของความรักนะคะคนโสดก็มีโอกาสพบรักหรือคนที่เข้ามาพัวพันในสัมภาระอาจจะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะคะแต่ก็จะเป็นคนที่ดีนะเป็นคนที่เข้ามาให้คำแนะนำหรือเข้ามาให้ความคิดที่ดีๆนะคะกับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะอย่างมากๆเลยฉะนั้นก็ถือว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็ยังถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะคะเป็นเดือนที่ค่อนข้างที่จะมีการปรับเปลี่ยนที่ดีในทุกๆด้านด้วยไม่ว่าจะเรื่องงานการเงินแล้วก็ในเรื่องของความรักก็เป็นกำลังใจให้นะคะถ้ามีเวลาก็อย่าลืมไปสร้างบุญสร้างกุศลนะเพราะคนวันอาทิตย์มีไพ่หกเหรียญนะคะแล้วยังผันหน้าสู่ไพ่เดอะซันอีกอาจจะเป็นช่วงเดือนที่คุณอาจจะมีเรื่องของการทำบุญเกิดขึ้นหรือการบริจาคทานเกิดขึ้นด้วยจะทำให้เรื่องของการเงินค่อนข้างดีนะคะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้ก็จะขอจบการดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์แต่เพียงเท่านี้นะคะช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไปด้วยเราจะได้มาพูดคุยนะคะแล้วก็มีกำลังใจให้กันอย่างนี้เสมอไปนะคะจะมีสาระดีๆนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของความสุขนะคะมามอบให้นะคะกับทุกๆท่านด้วยนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ